สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันเรื่องสุขนิสัยที่ดีนะคะวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาฟังนิทานเรื่องกระต่ายไม่กินผักนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาฟังนิทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะหูยาวเจ้ากระต่ายน้อยตัวกระจ้อยร่อยอ่อนแอสิ้นดีกินแต่ขนมกรุบกรอบลูกหวาดก็ชอบน้ำหวานหลากสีแม่ชวนหูยาวทุกวันมากินผักกันลองไหมคนดีกินผักช่วยให้สดใสเติมโตเติบโตสมวัยเรี่ยวแรงมากมีแต่ว่าหูยาวไม่ฟังแม่ชวนกี่ครั้งก็เมินหน้าหนีร่างกายเลยไม่ยอมโตตัวเล็กผอมโซเรียวแรงไม่มีวิ่งเล่นกับเพื่อนแป๊บเดียวหมดแรงหมดเรี่ยวต้องพักแล้วสิเพื่อนเพื่อนต่างระอาพากันหนีหน้าเพราะเบื่อเต็มทีหูยาวอ่อนแอเหลือเกินเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เป็นนั่นเป็นนี่วันนี้หูยาวปวดท้องจึงส่งเสียงร้องแม่จ๋าช่วยทีหูยาวปวดท้องจังเลยแม่จ๋าไม่เคยปวดมากอย่างนี้ไหนมาให้แม่ดูหน่อยหูยาวลูกน้อยโอแย่แล้วสิท้องอืดจนป่องออกมาอย่ามัวชักช้าเดี๋ยวไม่เข้าทีรีบไปพบหมอดีกว่าพูดจบรีบพาไปหาลุงหมีลุงหมีถามไถ่อาการตรวจอยู่ไม่นานก็ยิ้มใจดีบอกว่าหูยาวคนเก่งจะต้องรีบเร่งกินผักแล้วสิกินผักช่วยให้สดใสเติบโตสมวัยเรี่ยวแรงมากมีช่วยให้ขับถ่ายได้คล่องจะไม่ปวดท้องเหมือนกับวันนี้หูยาวรับปากคุณหมอจะไม่รีรอกินผักทันทีถึงบ้านแม่ก็เก็บผักกาดล้างจนสะอาดเอ้าชิมดูสิผักกาดทั้งกรอบทั้งหวานลองรับประทานดูนะคนดีหูยาวลองเคี้ยวนิดหน่อยผักกาดชิ้นน้อยอ่ะอร่อยดีหูยาวถูกอกถูกใจลองเคี้ยวคำใหญ่อร่อยดีอร่อยดีแครอทสีส้มแสนสวยลองกินดูด้วยอร่อยดีอร่อยดีแม่ผัดผักบุ้งจานใหญ่หูยาวกินได้อร่อยดีอร่อยดีกระต่ายชอบอะไรคะเด็กๆกระต่ายชอบรับประทานลูกหวาดแล้วอาหารที่กระต่ายรับประทานทำให้กระต่ายเป็นอย่างไรคะลูกหวาดนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆรับประทานแล้วลูกหวาดหรือลูกอมเนี่ยก็จะทำให้ฟันผุนะคะแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยถ้าเด็กๆไม่อยากฟันผุควรทำอย่างไรคะถ้าเด็กๆไม่อยากฟันผุก็ควรที่จะแปรงฟันทุกวันหรืออย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพเด็กๆในภาพเขาทำอะไรกันคะเด็กๆในภาพเขากำลังแปรงฟันอย่าลืมนะคะนำคำว่าแปรงฟันมาเขียนลงในช่องว่างด้านล่างนะคะแล้วอย่าลืมประเมินผลงานของตัวเองด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้เรามาทบทวนการอ่านบทที่24พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบอโอทอบททออีทีไม่อีกที่บทที่24สอรออักษระออออกบทที่24สระออกกออกออออกออกกออกกอกกออกกอกกออกกอกบออกบอกจออจอหอออหอทออทอปรออกรอกคอออกเคาะงอออกเงาะพอออกเพาะพอรอออกเพราะอ่านเป็นคำนะคะเกาะบอกเจาะ
เหาะเถาะเปราะเคาะเงาะเพาะเพราะต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะมาฝึกอ่านและเขียนคำพื้นฐานนะคะหน้าแรกนะคะเขียนคำว่าตรงกับรูปภาพนะคะเขียนคำว่ารอเอนอเลนไม่เอกเล่นหรืออ่านอีกแบบหนึ่งว่ารอเอกนอเลนไม่เอกเล่นนะคะคำนะคะคำที่หนึ่งหอไอไหมิโทให้รอเอกนอเลนไม่เอกเล่นชออบอชอบมออามาหน้าที่สองนะคะตรงรูปภาพนะคะจะเป็นรูปภาพน้องนะคะคำที่หนึ่งหน้าที่สองหอเอกนอเห็นนออองอนองไม่โทน้องขออกมอผมมออือมือเขียนเสร็จแล้วเขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพแล้วฝึกเขียนในช่องด้านหลังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ